สวัสดีค่ะพบกับไซส์แอมซ่าชาแนลคราวนี้ก็เข้ามาที่เกม Dragon City นะเรากลับมาดูดีกว่าว่ามีอีเวนต์อะไรนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะเรากดไปเลยที่ฟรีสปินค่ะเพราะว่าตะกี้ฟรีสปินไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าดันแบบไปได้หมุนอีกรอบนะคะได้ทั้งหมดเต่าทอง5ไอเทมปึ๊บรูปเราไม่ขึ้นเลยอะทำไมอะปิดออกไปนะครับงงมากเลยก่อนหน้านี้แอปเข้ามาเล็กๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูก่อนมันมีไอเทมให้เก็บใช่ไหมเดี๋ยวเราสังเกตการก่อนนะคะเรียกว่าคลิปสังเกตการละกันกดไปก่อนนะไม่มีอะไรขึ้นละเดี๋ยวขอไปดูเกมแข่งรถอีกรอบนึงครับให้ทำอะไรให้เกเรเทมไบคอลเลกฟูดนะไปเราไปคอลเลกฟูดกันได้กี่อันได้4ต้องได้4ได้ยังอย่าเพิ่งเก็บเยอะฟีดดิ้งยูดราก้อนนะคะคือให้อาหารมังกรแหละแต่ว่าให้ตัวไหนทำไมเลือกตัวนี้หรอไม่รู้สิถูกปะเราได้ไหมโอเคถูกแล้วก็นะใช้อาหารบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารเราจะน้อยนะคะอาหารเราเยอะเกินให้มันลดลงไปปึ๊บได้แล้วเราต้องโดนวิ่งละไม่ได้แฮะยังไม่ได้ไอเทมนั้นนะแพงเลยยังกดจนเมื่อยแล้วนะคือมังกรถ้าโตไปกว่านี้ก็คงแบบทะลุฝ่าไปแล้วอุ๊ย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 ได้หรือยังยังไม่ได้แฮะไอเทมมันนั้นนะหาตัวใหม่ค่ะไปที่พัฟฟี่นะคะมังกรผู้อ้วนทียังไม่ได้ใช่ไหมโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะได้ยังเนี่ยบางทีก็รู้สึกเปลืองนะเปลืองจริงๆคือเกมชอบทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบให้อาหารโดยไม่จำเป็นนะแล้วก็จะหาก่อนได้หรือยังได้หรือยังไม่ได้ทำไมอ่ะ Get item by feeding dragon เอาเลือกตัวไหนดีคือเราต้องการให้มังกรเริ่มยากแหละการที่จะต้องให้มังกรโตเต็มที่แล้วก็ไม่ถ่ายว่าจะได้ตอนเท่าไหร่คือแม็กเลเวลคือ25แหละคือแบบกดไปซะอาหารเราแบบนะร่อยหล่อไปประมาณจัก3ล้านตอนนี้เหลือล้าน7เฮ้ยไม่ได้4ไปหาแดนดิเลียนหน่อยทำไมเราไม่ให้แดนดิเลียนเนาะน้องแดนใช่แม็กสุดมัน30 25แหละจะต้องไปอัปเกรดรูทเลเวลนะคะรูทเลเวลก็คือตัวไหนเนี่ยต้องกลับไปหารูทเลเวลเลยเหรอกลับไปดูรอบก็ยังไม่ได้อะทำไมอ่ะรูทเลเวลคืออะไรหรองงนะว่ากันว่าห้ามโดนสูงกว่านี้ The Dragon Root in Increase Maximum Level for All Dragon ไม่ถึงอันนี้ปะมันตัวแฮชอันนี้ใช่ไหมโอเคสิ่งนี้ค่ะอัปเดตแล้ว
งงประมาณ23ชั่วโมงนะตอนนี้คืองงเพราะว่าไม่ได้มาเล่นนานก็จะแบบอันนี้คืออะไรเอาไว้ให้ดราก้อนนะคะแบบมีการอัพเลเวลขึ้นไปมากกว่าเดิมไม่ต้องละกดเพชรปะเกเดอร์เทมฟอร์มแบทเทิลคิดว่าเราจะสู้ได้ไหมคือวันนั้นเล่นแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมีความแบบไม่ใช่อันเดียวหรอคือแบบรู้สึกแบบทุกคนดูอมังกรเก่งมาสู้เต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยน้องบิสเราก็จะตายละสู้เขาได้ไหมอ่ะคือแบบมังกรที่สู้ด้วยเริ่มยากอ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรเหี้ยมีการแนะนำปุ่มนะคะว่าแบบสู้ไปแล้วตรงไหนสกิลที่แข็งแรงเราไม่ต้องสุ่มมั่วละแต่เราต้องพยายามเลือกท่าที่มันครอบคลุมนิดนึงหมายว่าจึ๊บเราได้ไปที่นู่นแล้วต้องสู้2ตาเลยไฟอีก2นาทีอุ้ยเอ้ากดผิดเฮ็ดไปแล้วทั้งหมด What ได้มังกรเพิ่มอีกคือจริงๆไม่ต้องการมังกรเพิ่มฝีดากอนต่อนะคะเรามาเลือกตัวที่เราอยากจะไถ่ดีกว่านะได้หนึ่งตัวแล้วพอละเปลืองมากเมื่อกี้คือแบบทำไมเราไม่เอามาให้มาก่อนตรงนี้นะงงเหมือนกันต้องฟีดดราก้อนอีกนะคะเรียกว่าเราจะจนส่งแล้วอะโอเคครบ Get a time by collecting food นะคะเก็บไหมยังเหลือให้เราได้สะสมอยู่โอเคเรายังไม่เก็บของหมด Get a time by collect gold คือเวลาที่เล่นเกมแข่งรถอะคือเทคนิคคืออย่าเพิ่งเก็บของเช่นทองเช่นฟู้ดหรือว่าพวกอะไรอ่ะแบบไปให้อาหารอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยเก็บแล้วก็รอไว้แล้วก็ดูว่าไอเทมมันครบหรือยังนะมันจะได้ไม่ต้องมาแบบรอเวลาเพื่อให้ไอเทมมันแบบให้พวกทองมันโดนปลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้เวลาค่ะแบบทองกว่าจะผลิตได้อะไรเงี้ยแล้วก็อาหารก็จะผลิตได้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเข้าเกมมาถ้ามีเกมแข่งรถอย่าเพิ่งเก็บของให้ไปดูก่อนว่ามิชชั่นที่เขาบอกให้เราทำอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วค่อยๆเก็บแล้วเพื่อจะได้ไอเทมที่แบบเราจะได้ไปแซงหน้าคนอื่นเขาเนาะตอนนี้แซงแล้วค่ะได้ที่1แล้ววินลีกแบทเทิลนะกดยังไงอ่ะก็คือต้องไปลีกแบทเทิลใช่ไหมอันนี้ไปทำรีคอร์แล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ลืมอ่ะลืมเก็บต้องไปบูสต์กัน แล้วก็ไปปลุกแบบหนึ่งตอนนี้คือต้องปลุกอาหารใหม่เลยอ่ะคือแบบแย่เนาะเราจะปลุกผสมคือจาก3ล้านอ่ะอาหารเหลือประมาณล้านห้าครึ่งหนึ่งลดไป 50% นะคะจากการที่กดแล้วไม่ยั้งก็ถ้าเกมรู้สึกแบบไม่มีไหลนะอย่างน้อยอะถ้าแบบรู้สึกเบื่อดราก้อนซิตี้นะแต่แบบเข้ามาเก็บของไว้บ้างก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้เก็บอย่างเนี่ยทองกับอาหารเนี่ยเป็นเพราะว่าทรายเข้ามาเก็บบางค่ะมันก็เลยแบบมันก็จะเร็วหมายถึงว่ามันก็จะเยอะๆๆๆก็จะได้สะสมคือเบื่อยังไงก็เข้ามาเก็บก่อนอะไรเงี้ยขยันแล้วก็เก็บก่อนอันนี้คือเทคนิคนะจะได้เก็บกันได้เยอะๆๆๆเพราะต่อไปอะเกมเนี้ยมันจะไม่ต้องมาแบบคิดว่าแบบอาหารไม่พอเงินทองไม่พอแต่ส่วนที่ไม่พอมันคือส่วนอื่นๆเช่นเพชรที่อาจจะต้องเติมถ้ามีแบบมีอะไรที่จะต้องแบบเนี้ยอันเนี้ยคือใช่แล้วเพชรเป็นสิ่งที่หายากแต่ทองกับอาหารนะคะไม่ใช่สิ่งที่หายากเพราะฉะนั้น
แต่ต้องใช้เวลาถูกปะพอใช้เวลาปุ๊บเราจะต้องแบบบริหารเวลาให้เป็นก็คือเข้ามาเก็บพอแบบวันนึงอาจจะเข้ามาเก็บสักวันนึงก็ได้วันนึงตกครั้งหรือว่ากี่รอบก็ว่าไปแต่แบบเก็บบ่อยๆจะได้มีของสะสมแล้วพอของสะสมปุ๊บเวลาที่เรามีมังกรใหม่มันก็จะได้เอาไว้แบบเลี้ยงมังกรง่ายขึ้นมังกรก็โตไวด้วยเห็นปะมันง่ายวิลลี่แบทเทิลนะอันนี้เราเรียกว่าพูดเทคนิคกันเลยดีกว่าลีกอยู่ไหนอ่ะเออเอาจริงๆคือลืมนะใช่ไหมบอกเราทีว่าใช่ลีกไหมตอนนั้นสมัครไปด้วยอ่ะเข้าลีกไหนก็ไม่รู้เขาเป็นใครอย่าไปกดทีวีนะเอาจริงๆกดทีวีดูได้ก็คือมันจะแจกเพชร10เม็ดแล้วก็แจกอาหารก็คือเข้าไปดูโฆษณาเองแต่สายจะไม่กดสิ่งนี้คืออะไร Building Island นะจะเป็นช่วงที่แบบอีเวนท์ที่จะได้3ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวกดข้ามไปเลยได้ไหมอ่ะบีบอะไรเนี่ยเกมอยู่ได้เพราะกันไม่นี่จริงๆนะการจ่ายคือเกาะมันจะไม่พอทุกคนก็เลยแบบจะต้องซื้อเกาะขยายโอ้โหใครมีมังกรเยอะนะก็ยิ่งมีเยอะก็จะยิ่งจนเพราะว่าจะต้องซื้อพื้นที่เพิ่มค่ะนอกจากพื้นที่เพิ่มก็จะต้องแบบว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นมังกรที่พอเราปลดล็อกเราต้องไปช่วยเขาแต่ว่าไม่นี่ตั้งแต่สมัยก่อนอีเตอร์นี่เกียดอะลีกอยู่ไหนอะกดเลยได้ไหมเหงาอะที่เกียดประลองปะผ่านเขาเลยฟูดไปแล้วบายแบทเทิลหลักๆก็คลิปนี้ก็จะมาบอกว่าเทคนิคคืออะไรแหละถ้าใครจะแข่งแบบอยากแข่งให้มันได้ดีอะแบบแข่งให้มันแบบเราไม่ต้องรอของไม่ต้องอะไรเงี้ยนะคะพยายามแบบให้วิ่งไปข้างหน้าก่อนคนอื่นคือเราของเราพร้อมเราก็แบบจะได้สู้เขาได้เนาะเอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะได้ที่หนึ่งไหมแต่ว่าไม่สนใจแล้วกัน บอกเทคนิคในการแข่งเกมรถแล้วกันนะคะเผื่อใครอยากจะได้ตัวแบบยากๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือทรายไม่ค่อยอยากจะไอ้นี่แบบไม่ค่อยอยากจะแบบแข่งเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเกมเนี้ยคือเอาจริงๆคือมันแข่งกันที่แบบหลังๆมามันเริ่มยากไงเพราะว่าทรัพยากรในการที่เราจะต้องแบบให้อาหารแข่งรอดอาหารอะไรเงี้ยคือเวลามันมีอีเวนต์ทีอะถ้าเป็นอีเวนต์แข่งรถอะได้ตัวยากจริงแต่ว่าระยะเวลาที่เราจะต้องแบบเอามาแบบเข้ามาคอยแบบทำมิชชั่นอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้มังกรที่สวยจริงๆอะสายจะไม่แข่งคือแบบอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ดีก็ยังเฉยๆอยู่ชอบน้องบริสตัวเดียวเท่านั้นที่ได้มาเนี่ยแหละตัวอื่นเฉยๆอ่ะก็คือถ้าอยากได้ตัวไหนจริงๆค่อยมาแข่งนะคะเพราะว่าเกมแข่งรถค่อนข้างแบบรู้สึกว่าบางทีแบบใช้เพชรแล้วก็ใช้อะไรนะทองใช้อาหารโดยที่เราไม่จำเป็นอ่ะแบบรู้สึกแบบเราไม่ได้อยากจะเลี้ยงมังกรให้โตไม่ได้อยากจะแบบใช้ทองซื้อนู่นหรือว่าเราไม่ได้อยากแบบผ่านมิชชั่นด้วยการที่แบบยากจังกดเพชรออกไปเงี้ยกว่าจะเก็บได้อะไรเงี้ยก็ยากอยู่นะอ่ะก็เก็บไปนะจุดโอเคค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเทคนิคดีๆในการแข่งรถละกันว่าพยายามจะแข่งยังไงนะคะให้มันแบบว่าพยายามได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็สู้ๆกันค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของสายวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเย้